เอาล่ะตอนนี้มาต่อกันเลยกับบันเทิงต่างประเทศเกริ่นเอาไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าวงดนตรีวงไหนกันนะที่จะได้ไปเปิดการแสดงเป็นวงแรกที่เกาหลีเหนือเดี๋ยวไปดูกันนะคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็รางวัลที่สาวข้ามเพศรุ่นใหญ่แคทเธอรีนเจนเนอร์ได้รับจากความกล้าหาญเปิดเผยตัวตนค่ะCaitlyn Jennerอดีตนักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกบรูซเจนเนอร์ปรากฏกายด้วยลุคใหม่เป็นผู้หญิงเต็มตัวในชื่อแคทเธอรีนเจนเนอร์ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ Courage Award บนเวที SP พร้อมกล่าวคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ใครหลายคนว่าสิ่งที่เธอพอจะทำได้คือการสะท้อนสิ่งที่สตรีข้ามเพศคิดรู้สึกและได้รับการปฏิบัติอย่างไรจากคนในสังคมที่สำคัญเธอไม่ได้ต้องการทำร้ายใครโดยเฉพาะคนในครอบครัวเพียงแต่อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นก็เท่านั้นค่ะ